นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าคาถาสำเร็จที่จ๊ะ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072มหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญละจ้ะ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้านมีอะไรมั่งจ๊ะสำหรับการบ้านของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะครับเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดหลับก็หลับในอู่ทะเลบุญตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญเมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราเราเป็นพระพระเป็นเราทุกหนึ่งชั่วโมงก่อนหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยและสร้างบรรยากาศที่ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับยิ้มหรือยังยิ้มแล้วครับยิ้มสวยรวยลื่นสาธุมันต้องยิ้มเงินทั่วโลกเลยสิทั่วโลกเขายิ้มบ้าจังเนี่ยทั่วโลกเลยครับบางคนยังไม่ยิ้มอ่ะยิ้มแหละครับยิ้มสวยรวยลื่นนะจะบอกให้เมื่อวานเราได้ยินคำว่าเวมานิกับเปรตครับเป็นคำใหม่สำหรับบางท่านเดียวไม่ค่อยจะคุ้นเงินเท่าไหร่เป็นหนึ่งใน12ตระกูลเนาะเลือกเอาเราจะไปเกิดตระกูลไหนไม่เอาครับไม่เอาเออดีแล้วอย่าไปเกิดเลยเมื่อวานก็ลืมบอกไปว่าพอตอนที่กรรมบันดาลทำให้อยู่ในวิมานไม่ได้มันเร่าร้อนจนต้องตะเกียกตะกายออกจากวิมานพอพ้นซุ้มประตูก็กายก็เปลี่ยนไปโตใหญ่นะลืมบอกไปว่าตัวใหญ่เดี๋ยวนี่ก็ตัวเล็กๆหน้าอุ้มอะไรเงี้ยใหญ่อย่างน้อยขนาดตึกสามชั้นอุ้มลงมั้ยเออนะบุญก็ทำกรรมก็สร้างเห็นไหมจ๊ะว่าเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษา
ต้องเรียนรู้กันทีเดียวไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้อันตรายแล้วมันเป็นของสากลซะด้วยขึ้นอยู่กับว่าใครจะไปค้นพบและนำมาเล่าสู่กันฟังก็ดูเหมือนว่าในบรรดาศาสดาทั้งหลายเนี่ยจะมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละท่านไปค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็นำมาเปิดเผยมาสั่งสอนกันแนะนำกันต่อกันไปเลยว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งนั้นไม่ว่าจะชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ล้วนตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเลยแล้วก็เมื่อวานนี้หลวงพ่อก็พูดถึงพระลูกชายว่าเผื่อจะไปเป็นสมภารต่อไปในอนาคตเราต้องกล้ายืนยันด้วยความมั่นใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมเมื่อเวลาญาติโยมเข้ามาถามเนี่ยหลวงพี่หรือพระอาจารย์หรือท่านสมภารนรกสวรรค์มีจริงเหรอต้องยืนยันจริงมีจริงแล้วท่านสมภารเคยไปเห็นเลยก็กำลังทำความเพียรอยู่แล้วไปเห็นแล้วไปเชื่อได้ไงก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์กันก่อนเพราะเชื่อฟังท่านเคารพนับถือท่านจึงมาบวชในศาสนาของพระองค์ไงล่ะพระผู้ที่หมดกิเลสอาสวะญาณทัศนะตั้งบริสุทธิ์แจ่มใสสว่างสวัยไม่มีอะไรไปกำบังท่านได้สิ่งที่ท่านนำมาแนะนำก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อทุกๆชีวิตจะเป็นประโยชน์ทุกๆชีวิตทั้งประโยชน์ปัจจุบันอนาคตแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งจึงได้เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้และแถมเรื่องราวกระลึงนรกสวรรค์หรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็เยอะแยะแม้ตอนนี้ยังไม่ได้ไปรู้ไปเห็นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของท่านก็กำลังทำความเพียรอยู่ในตอบไปอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะเสียหน้าเสียตาไงแล้วก็ชวนญาติโยมมาเรามาพิสูจน์ด้วยกันแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติแต่การไปจะพิสูจน์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยมันก็ต้องใช้พุทธวิธีจะไปใช้มนุษย์วิธีหรือเทวดาวิธีนะมันไม่ได้ใช่ไหมหรือเจ้าทรงผีสิงวิธีก็ลำบากมันต้องใช้พุทธวิธีซึ่งสรุปได้ว่าท่านแนะว่าต้องทำใจให้มันหยุดจนข้างกระทั่งเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละแล้วก็อาศัยพระรัตนตรัยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านได้มาตอนที่ปฐมยามใช่ไหมได้บุพเพนิวาสานุสติญาณอาญาณถัดไปได้วิชาจุตูปปาติญาณนี่ตรงนี้แหละรอ of กรรมมาจะอยู่ตรงนี้จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตการเวียนว่ายแท้เกิดชั้นสูงก็เกิดมาแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชั้นกลางก็เกิดมาแล้วสมบัติจักรพรรดิก็ได้มามากมายชั้นล่างก็เป็นมาเยอะตกนรกก็มากไปเป็นอะไรต่ออะไรก็เยอะแยะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจนกระทั่งท่านเกิดความเบื่อหน่ายพอเกิดความเบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาก็คลายวิราคะ
วิมุตติหลุดวิสุทธิบริสุทธิ์สันติหยุดนิพพานไปนิพพานนี่มันมีขั้นตอนอย่างนั้นนี่พุทธวิธีก็ทำกันอย่างนี้เห็นไหมเราตอบอย่างนี้ได้เพราะนั้นว่าลูกชายต้องศึกษาไว้นะลูกนะก็จะเกิดบุญมาวาสนาส่งเกิดได้เป็นสมภารโดยไปเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยได้ดูแลเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะระดับตำบลอำเภอจังหวัดหรือระดับไหนก็แล้วแต่จะต้องยืนยันสิ่งเหล่านี้เลยแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมก็ยังอยู่ในมรรคหนึ่งมรรคแรกเลยคือสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นถูกก่อนถ้าความเห็นถูกเกิดขึ้นแล้วก็ความคิดถูกถึงจะเกิดในความเห็นถูกเนี่ยก็ต้องเรื่องกฎแห่งกรรมมากันก่อนเพื่อนเลยไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องคุยกันอยู่ทุกๆวันเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็มีเคสสตัดดี้ตอนที่ฝันได้ฝันอย่างงี้ไงฮะใช่ไหมจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยพระลูกชายอย่าลืมนะลูกนะถ้าเกิดไปเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เราก็ทำอย่างนี้ที่พูดที่พูดเฉพาะพระลูกชายนะพระวัดอื่นไม่เกี่ยวยกมือไหว้ทุกวัดแหละขอคำแนะนำอบรมสั่งสอนอะไรก็มาอบรมเถอะว่างไงพระลูกชายตกลงตามนี้ไหมตกลงครับหลวงพ่อตกลงนี่มีพระลูกชายน่ารักอย่างนี้ถึงรักทุกวันไม่มีเบื่อเลยวันไหนไม่ได้รักพระลูกชายกลุ้มเขากลัวจะกลุ้มเลยรักซะทุกวันให้มันหมดห่วงไปซะเลยที่รักเพราะว่าลูกชายน่ารักใช่ไหมนี่เพราะที่น่ารักเพราะเชื่อกฎแห่งกรรมมีสัมมาทิฏฐิพอเห็นถูกเดี๋ยวก็คิดถูกพูดถูกทำอะไรมันก็ถูกทั้งนั้นเลยเรื่อยไปจนกระทั่งทำสมาธิถูกหยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยทีนี้ในฐานะเราเป็นชาวพุทธด้วยเป็นหนึ่งในบริษัทก็เรียกพุทธบริษัทเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมีความเชื่ออย่างนี้ด้วยบริษัทอื่นก็ยัง COLTD Company Limited Any Company Unlimited เห็นไหมไม่จำกัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเถอะแม้สมมตินรกสวรรค์ไม่มีกระจายกันไปถ้ามีอาจเราได้กำไรเพราะเราได้สั่งสมบุญกันเอาไว้นี่นะจ๊ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีสำคัญมากๆเลยแล้วหลวงพ่อเป็นห่วงอย่างเลยเนี่ยพระได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมันคงไม่ตื่นๆขนาดนั้นหรอกเนาะก็มันไปค้านกับในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นไงไม่งั้นมีอยู่ชาติหนึ่งแล้วท่านเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์ไม่ยอมพูดในพระเตมีใบแต่ไม่ใช่ใบโดยกำเนิดอันนี้แซงทำเป็นใบเพราะว่าท่านไประลึกชาติได้นี่โอ้โหเคยเกิดเป็นกษัตริย์มาหลายชาติแล้วก็ปกครองบ้านเมืองตัดสินความอะไรต่างๆซึ่งตัดสินถูกก็มันก็จะมีปัญหาทีนี้พอคนมันเยอะเข้าโอกาสพลาดมันมีไปตัดสินผิดพลาดเข้าหนูไปอบายไปตกนรกซะยาวนานจากมหานรกมาขุมบริวารมายมโลกมาเป็นอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั่นบอกเป็นไม่เล็กกว่านกกระจอกใช่ป่ะจ๊ะอาจารย์ลูกคนใหม่คนเดิมก็จะไปทำด็อกเตอร์อันนี้บ่มนกกระจาบค่ะหลวงพ่อ
ก็พอกันแหละนกกระจาบนกกระจอกแม่อันนกกระจาบอาจารย์ลูกบอกนกกระจาบก็นกกระจาบอ๋อกระจอกแมวนะกระจาบกระจาบเคยเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือเปล่านะเคยเจ้าค่ะเคยเพราะฉะนั้นท่านก็กลัวสิกลัวกลัวกลัวเขาก็จะมาเป็นมนุษย์ได้หืดขึ้นคอเสียเดียวแหละดังนั้นท่านเลยทำเป็นใบเลยพอก็เห็นเป็นใบก็จะได้มายกราชสมบัติให้ไม่เชิญไปปกครองประเทศนี่กลัวกันขนาดนี้เลยนะนี่เพราะฉะนั้นจะว่ากฎแห่งกรรมไม่มีเนี่ยมันค้านกันกับพระปัญญาตรัสรู้ที่มีบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ต่างๆครับเยอะแยะเลยไปอ่านดูในนั้นบางพบส่งผลให้ดีก็มีเหมือนกันบางทีก็มีเรื่องกฎแห่งกรรมที่น่ารักคือมีพระราชากับพระมเหสีทั้งสองพระองค์นี้ก็ระลึกชาติได้ไอ้ตรงระลึกชาติได้หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนอธิษฐานจิตจังเลยว่าพอเกิดใหม่ขอให้เราระลึกชาติกันได้ดีไหมจ๊ะดีครับต้องไม่คิดลืมตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะทำไปลืมแล้วก็ชาติต่อไปเราจะได้ไม่ลืมนะไม่ลืมคือเราเกิดมาสร้างบารมีต้องไม่ให้เตือนบ่อยๆทีนี้ท่านก็ระลึกชาติกันได้แล้วก็ปลื้มทีเดียวพระราชากับพระอัครมเหสีคู่นี้เนี่ยพอระลึกชาติได้นี่ท่านให้แต่งเพลงนะมีอารมณ์ศิลปินทีเดียวคุยกันทั้งสองพระองค์คุยกันแล้วก็แต่งเป็นเพลงเนื้อหาของเพลงก็บรรยายถึงพบชาติที่แล้วว่าเคยเกิดเป็นยาจกคนยากคนจนทั้งคู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งบุญบันดาลได้เจอพระปัจเจกพุทธเจ้าสี่พระองค์ยาจกชายก็มีขนมกุมมาศไม่รู้มันเป็นยังไงกุมมาศในคาถาว่าไงมึงจ๊ะลักษณะเป็นไงขนมกุมมาศก็คือขนมแป้งที่มีถั่วเป็นส่วนผสมครับขนมที่ทำด้วยแป้งแล้วก็มีถั่วเป็นส่วนผสมครับมีถั่วเป็นส่วนผสมก็เหมือนถั่วแปบคล้ายๆน่าจะคล้ายๆถั่วแปบคล้ายถั่วแปบ หรือคล้ายหนุมานคลุกฝุ่นรู้จักไหมขนมหนุมานคลุกฝุ่นไม่รู้กะหล่อจี้มันเป็นแป้งขาวๆคลุกครกน้ำตาลมีมะพร้าวด้วยอะไรเงี้ยนะไอ้หนุ่มกะหล่อจีเขาเรียกขนมหวานครกฝุ่นเอามีแป้งมีถั่วใช่ไหมจ๊ะแต่ในนั้นบอกว่าจืดๆด้วยสี่ก้อนบอกชาตินั้นเราเกิดเป็นยาจกมีอดอาหารมาเหลือมื้อนี่ไอ้สี่ก้อนนี่จะประทังชีวิตเป็นขนมกุมมาศที่จืดสนิทเลยเขาไม่มีน้ำตาลใส่นะบุญบันดาลแม้คนมีบุญไม่รู้จะว่ายังไงขวัตเอาตรงที่ได้เจอเนื้อนาบุญแล้วก็เกิดกุศลศรัทธาตรงนี้แหละเขาเรียกว่าบุญยลาภคือมีลาภแล้วเราจะได้ทำบุญแล้วตรงนี้ท่านเสด็จมาทั้งสี่พระองค์เลยบิณฑบาตแหมแค่เจอองค์เดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วนี่มาสี่องค์แล้วนี่ก็มีสี่ก้อนอาศัยก้อนละองค์ก้อนละองค์ก้อนละองค์โอ้พอท่านฉันก็ปลื้มไอ้ที่ปลื้มเพราะโอ้ขนาดของจืดๆนี่ท่านยังฉันยังอร่อย
ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ให้พรหลายที่ปรารถนาอะไรก็ขอให้สมหวังพูดสั้นๆเอวังโหตุนะเพราะว่าตอนรับบิณฑบาตตอนนั้นจะไปให้พรยาวๆก็ไม่ได้แล้วอัธยาศัยท่านชอบพูดสั้นๆขอให้สมความปรารถนานั่นก็ตั้งความปรารถนาเลยสาธุได้อนุภาพแห่งมหาทานบารมีที่ถวายขนมกุมาร4ก้อนนี้แด่พระปัจเจกพุทธเจ้าความอดอยากยากจนจะได้เจอจะได้เจอกันอีกเกิดพบชาติต่อไปให้เกิดเป็นชนชั้นสูงระลึกชาติหนหลังได้โอ้ดีจังฝ่ายหญิงก็เจอในทำนองเดียวกันอย่างนี้แหละและเสร็จแล้วก็พอละจากภพนั้นก็ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ลงมาก็มาเป็นพระราชาฝ่ายหญิงก็เป็นอัครมเหสีพอเลิกชาติได้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขนาดแต่งเป็นเพลงนี่ตั้งถือว่าสุดปลื้มเลยนะปลื้มมากนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักทีเดียวเห็นไหมพอเลิกชาติได้ขนมสี่ก้อนก็ยังปลื้มจนแต่งเพลงครับแล้วเรากับกฐินพระราชล่ะโอ้โหเป็นเพลงแล้วเป็นเพลงแล้วมีดนตรีด้วยครับฮะมีดนตรีด้วยอาชาติใหม่จะแต่งดีกว่านี้อีกสาธุแต่งโดยประธานกฐินครับสาธุเพราะแต่ละคนเนี่ยโอ้ยลักษณะก็สวยงามได้สมบัติจักรพรรดิครับได้วิชาธรรมกายเดาๆนะครับหรือสันนิษฐานเอาครับคงแต่งเพลงโอ้นี่เราได้สมบัติที่สุดทั้ง3อย่างนี้นะก็เพราะว่าได้ทำกฐินพระราชมันดังข้ามชาติไปเลยดังข้ามชาติดังจริงๆเลยครับและยิ่งใครทำด้วยความปลื้มปีติยินดียิ้มแย้มแจ่มใสนี่นะยิ่งปลื้มนี่มีที่ไทเปก็ส่งข่าวมาเรื่องหนึ่งโอ้หลวงพ่อก็จำเรื่องราวก็ไม่ค่อยได้ชื่อท่านชื่อบัณฑิตไม่ใช่พระอาจารย์บัณฑิตนะนามสกุลกล่อมกำเนิดหรือว่าแก้วกำเนิดก็ไม่ทราบกล่อมมั้งกล่อมกำเนิดที่นึกเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นคนงานที่ทำงานอยู่ในไทเปก็มีผู้นำบุญเราไปชวนตั้งกองกฐินที่ทำงานเนี่ยหาเช้ากินข้ามอย่างนั้นนะแต่หัวใจในประเดี๋ยววันไว้เลยหลังเลิกงานกลางวันเป็นงานที่จะต้องใช้แรงงานกลางคืนก็ไปหาเศษเหล็กตามกองขยะไปคุยกี่เกียร์มาได้วันละกิโล2กิโลจนกระทั่งเป็นตันน่ะได้เป็นตันเอาไปขายรวบรวมเงินมาได้เอามาตั้งกองกฐินที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็กลางวันก็งานหนักกลางคืนก็หนักอีกนอนก็ไม่ค่อยจะได้นอนเท่าไหร่แต่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทำงานกลางวันให้เจ้านายเขาเห็นเพราะถ้าทำไปง่วงๆเดี๋ยวก็ไม่จ้างคิดดูสิว่ากลางวันก็เหนื่อยกลางคืนก็ล้าแต่หัวใจเท่านั้นที่เบิกบานก็ยิ้มแย้มเพื่อให้เจ้านายนี่เขาไม่สงสัยอะไรเขาก็จ้างงานกันอยู่ทำอย่างนี้อยู่นะเป็นเดือนทีเดียวนะก็จะรวบรวมปัจจัยได้และก็มาตั้งกองกฐินพระราชที่ไทยเปเลยโอ้หลวงพ่ออ่านเรื่องราวที่เขาส่งมาให้ดิมันตื่นตันใจทีเดียวแหละปลื้มเชื่อว่าชาติต่อไปคงเหมือนพระราชาองค์ที่ว่านั่นแหละสาธุก็ขนมกุมาศเนี่ยราคายังถูกกับเศษเหล็กกันตันคงจะต้องแต่งเพลงสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยเจ้าชายบัณฑิตอาเรียกไว้ขอลุงนะครับเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกมันติดตามตัวเราไม่ว่าเราจะเชื่อ
หรือเราจะไม่เชื่อกันแล้วแต่เรายังอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้อยู่กิเลสกรรมวิบากซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่เราจะเอาคำว่ายุติธรรมมาใช้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครกิเลสก็บังคับไอ้สร้างกรรมพอสร้างกรรมแล้วก็เอาผลของการกระทำนั้นนะมาทำเป็นวิบากบังคับเราอีกดูกิเลสกรรมวิบากเดี๋ยวตามทันป่ะจ๊ะทันครับเห็นนั่งตายิ้มแย้มตาแต๋วอย่างนี้กิเลสบังคับให้สร้างกรรมทางความคิดคำพูดการกระทำเมื่อบังคับได้ก็คือเราทำทำแล้วก็เก็บเอาผลที่เราทำบาปอกุศลนั่นแหละเพราะกิเลสเป็นเรื่องของบาปและเอาอันนั้นมาเป็นผังสำเร็จบังคับเราอีกอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมเลยนะกิเลสกรรมวิบากเดี๋ยวตามทันเปล่าเนี่ยทันครับทันนะครับเห็นไหมบังคับเราเนี่ยคือเข้ามาหุ้มใจเราเห็นจามคิดรู้เราแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดของความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ในเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำก็ไม่ดีแล้วก็เอาอิทธิไม่ดีเนี่ยมาเป็นผังสำเร็จคิดให้เราตระหนี่ให้เราหวงแหนทรัพย์แล้วเราก็ได้หวงแหนจริงๆไม่ทำด้วยตัวเองด้วยแถมห้ามคนอื่นก็ทำอีกนี่ถือเป็นกรรมแล้วนะสำเร็จแล้วนะแล้วก็เอาผลตรงนี้มาเป็นผังสำเร็จบังคับชาติต่อไปจนถาวรจนถาวรเป็นซูเปอร์มหาทุกขตะอย่างนี้เห็นไหมจ๊ะยุติธรรมไหมไม่เลยไม่ยุติธรรมเลยแต่เราจะไปบอกสารโลกได้ไหมไม่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันสารโลกมันยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไปบอกใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันมีอยู่ทางเดียวคือให้ไปถึงธรรมมรรคกายหรือที่สุดแห่งธรรมแล้วทุกอย่างถึงจะยุติพอถึงธรรมแล้วจึงจะยุติอย่างนี้ก็ถึงเรียกว่ายุติโดยธรรมถ้าไม่ถึงธรรมแล้วก็มันก็ยังไม่ยุติเพราะนั้นของเรามีอยู่เพียงประการเดียวคือต้องให้ถึงธรรมเท่านั้นแหละจึงจะยุติแค่ดวงใสๆยังไม่ยุติกายภายในก็ยังไม่ยุติถึงธรรมกายในธรรมกายนู่นกายธรรมอรหัตนั่นแหละทุกอย่างถึงจะยุติเพราะว่ามันหลุดพ้นจากกิเลสไอ้คำว่าหลุดพ้นคือกิเลสมันจะถูกขจัดทีเดียวฟุบหายไปเลยหายแล้วก็หลุดเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองต้องนี่แหละอันนี้จะหลุดถ้าถึงทำกายทำอรหัตเนี่ยถึงจะยุติแต่ถ้าหากเป็นภาพรวมใหญ่จะให้แหล่งกำเนิดไอ้ที่เขาผลิตความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างมาบังคับมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นภาพรวมเหมือนไปถึงโรงผลิตหมอกควันอะไรเงี้ยผลิตสารพิษนะไปลุยจนกระทั่งหมดโรงงานอย่างนั้น oh. แต่ถ้าหากเราเฉพาะอีหม้อแปลงอะไรเนี่ยมันก็ได้เฉพาะตัวใช่ไหมจ๊ะนี่เราต้องไปถึงธรรมตรงนี้ทุกอย่างจึงจะยุติในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะนั้นเนี่ยมันหลีกกันไม่พ้นเวลามีเหลืออีกนิดหน่อยจะมีเคสสตัดดี้เล็กๆนะเล่าให้ฟังเคสสตัดดี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องต้นคดปลายตรงก็เห็นไหมต้นมันงอกเงี้ยงอกเงี้ยมันคดจากรากมาปลายตรงต้นมันคดปลายตรงปลายตรงเราต้องทำหลายๆครั้งไม่ใหญ่หลายเดี๋ยวฟุ้งลืมฟังเดี๋ยวลืมฟังเรื่องต้นคดปลายตรง
ก็จะไม่เอ่ยชื่อแล้วนะจ๊ะยกเว้นเรื่องดีๆถึงจะเอ่ยชื่อก็ลูกหลานก็ส่งเรื่องมาพ่อของหนูเป็นคนรักครอบครัวขยันขันแข็งทำมาหากินแต่อาชีพที่ท่านทำนั้นเป็นชาวประมงตรงนี้เป็นชาวประมงหาเลี้ยงชีพแม่ลูกๆโตแล้วเข้าวัดแล้วรู้เรื่องราวของชีวิตแล้วกลับไปบอกพ่อแล้วพ่อก็บอกว่ามันเป็นการทำมาหากินลูกถึงบาปก็คงไม่มากมั้งไอ้นี่พ่อว่าเองนะถึงบาปก็คงไม่มากเพราะเราทำมาหากินแล้วก็มันเป็นอาชีพหลักของครอบครัวทีเดียวนะรายได้ส่วนใหญ่ก็ได้มาอย่างนี้และการทำประมงมันไม่ยากอะไรแค่ให้มีเรือมีอุปกรณ์การจับปลาท้องทะเลก็เป็นของกลางๆนั่นเราแค่ขับเรือไปกลางทะเลหย่อนอุปกรณ์ลงไปเนี่ยพักเดียวแค่นั้นเนี่ยมันมาเองแล้วก็จับขึ้นเรือแล้วก็ยกจากเรือไปขายเขามันก็ไม่น่าจะผิดอะไรมากมายนะเพราะคนอื่นก็ทำกันอย่างนี้แต่พ่อก็เลี้ยงครอบครัวมาได้อย่างนี้พ่อก็บอกลูกนั่นนะแต่ลูกก็พยายามจนกระทั่งอะไรแหละพ่อก็ชักใจอ่อนไอ้ที่ใจอ่อนเพราะร่างกายมันอ่อนมันป่วยทำก็มาขอย่าไหวก็เลิกทำลูกเต้าก็ได้ยินได้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมกลัวพ่อจะไปอบายก็พยายามชวนพ่อทำบุญแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเนื่องจากว่าท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากจะอบรมสั่งสอนลูกหลานให้ทำความดีเพราะนั้นลูกๆทุกๆคนเนี่ยมีความเคารพรักท่านทั้งหมดเลยมีลูกกี่คนก็รักหมดก็พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชักชวนให้พ่ออยู่ในบุญในกุศลในการทำความดีแล้วก็ที่บ้านยังเปิดเป็นศูนย์กัลยาณมิตรให้โอกาสคนเข้ามาประพฤติธรรมกันก็ทำเรื่อยมาเนี่ยหลายปีติดต่อกันแล้วต่อมาก็ชวนท่านมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวปฏิสถานข้างนอกบนโดมแล้วก็แกนกลางสร้างลานธรรมมีส่วนสร้างสภาธรรมกายสากลบวชพระลูกชาย4องค์เห็นบอกยังอยู่ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งองค์คือบวชชั่วคราวอ่ะทั้งสี่แต่ว่าเหลืออยู่องค์หนึ่งที่ชั่วคราวระยะยาวก็อยู่ไปเรื่อยๆมีความสุขอะไรอย่างนั้นก็ยืดยาวกันไปแล้วก็ได้มาเป็นประธานรองฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ครั้งที่1แล้วก็ลูกหลานก็สร้างอะไรล่ะมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีแล้วก็ทุกๆบุญอะไรก็ชวนพ่อทำหรือทำบุญอะไรที่พ่อไปทำก็ให้พ่ออนุโมทนาแต่บุญที่พ่อทำเองก็คือเงินที่เก็บมาตลอดชีวิตเอามาฉลองงานมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็ส่วนอาชีพประมงลูกชายคนโตก็รับช่วงกันต่อไปเกินตัวก็เริ่มอยู่ในศีลธรรมและสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกโรงพยาบาลอยู่แล้วก็เวลาที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านก็บางวันก็มานั่งด้วยบางวันสุขภาพไม่แข็งแรงก็ไม่ได้มานั่งก็วนเวียนก็ไปอยู่นี่เนี่ยจนกระทั่งละโลกไอ้ตอนใครจะละโลกเนี่ยลูกๆ ก็ยิ่งทำบุญใหญ่
แล้วก็ไปพูดกรอกหูพ่อเกี่ยวกับเรื่องบุญตลอดนี่สำคัญตรงนี้นะจ๊ะถ้ารักพ่อรักแม่อะไรต่างเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปเอาเรื่องที่เป็นเครื่องกังวลใจไปคุยกับท่านเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเต้าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องไปพูดให้ทำแบบครอบครัวเนี่ยพูดเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องกฐินบ้าป่าเรื่องอะไรต่างๆชวนพ่อภาวนาไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพอถึงศึกชิงภพซึ่งเราได้ศึกษากันมาแล้วว่าอยู่ที่หมองกับใสใช่ไหมจ๊ะถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไปนั่นก็ทำกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจท่านถูกตะล่อมด้วยบุญเพราะนั้นใจก็ไม่หมองแต่ก็ใสไม่มากเพราะมันจะมีภาพชิงช่วงกันอยู่เนื่องจากว่าปฏิบัติมาเป็นอจินตกรรมมันจะสลับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวบุญก็มาสลับแต่บุญที่ท่านปลื้มคือบุญที่ได้มาฉลองมหาธรรมกายเจดีย์มันเป็นเงินก้อนที่ท่านสะสมมาเพราะฉะนั้นมันก็จะชิงช่วงช่วงนี้พอสามเฮือกก็หลุดมาเป็นภูมิเทวา อยู่ในบ้านนั่นแหละวนเวียนอยู่ในบ้านส่วนล่างของท่านนั้นน่ะลูกหลานก็เอาไปใส่ห้องเย็นเป็นยังไงก็ไม่รู้เก็บห้องเย็นไอ้ร่างคงอยู่นานๆมั้งแล้วก็เวลาที่เขามานั่งธรรมะกันบางครั้งก็มานั่งบางครั้งก็ไปเดินนั่งก็ดูยืนดูอยู่เป็นภูมิเทวาอยู่หลายปีในเมืองมนุษย์สองปีมั้งสองปีสามปีประมาณเนี้ยก็ทั้งบุญลูกก็ทำอุทิศส่งไปให้เรื่อยๆเลยตัวก็รับได้ชื่นชมอนุโมทนาสาธุการถึงจุดๆหนึ่งเมื่อกำลังบุญเต็มที่จะอยู่ในสภาพของภูมิเทวาไม่ได้เพราะว่าภูมิเทวาไม่สามารถรองรับบุญตรงนี้เพราะลูกหลานภรรยาแม่บ้านทำทุกๆบุญไม่ขาดเลยในสุดหัวหน้าเขตแถวนั้นก็มาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเข้าเฝ้าท้าวเวสวรรณโนที่ปกครองยักษ์เนี่ยเดี๋ยวต้องไปด้วยกันบอกอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วต้องไปตรงโน้นแล้วมีวิมานเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเนี่ยโดยบุญของตัวส่วนหนึ่งกับบุญของครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ลอยตามหน้าเขตไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงจตุชั้นจตุมหาราชิกาแล้วก็ชี้เนี่ยวิมานของคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นวิมานเงินแต่ว่าก็กลิบทองที่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำปานาติบาตจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ในปรโลกทีเดียวเพราะนั้นก็มีวิมานเงินบริวารก็พอประมาณบริวารส่วนใหญ่จะเกิดจากการให้บ้านเปิดเป็นบ้านกัลยาณมิตรให้คนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมจะได้ส่วนนี้เป็นหลักเพราะนอกนั้นทำบุญด้วยตัวเองนั้นก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นยักษ์หล่อคือดูเผินๆเหมือนเทวดาที่หล่ออย่างนี้นะแต่ถ้าหงุดหงิดเมื่อไหร่จะเหมือนยักษ์
พระกรรมบรรณาธิบาตมันก็มาตรงนี้ถ้าไม่หงุดหงิดดูเผินๆเหมือนเทวดาเพราะไม่มีเขี้ยวออกไม่มีอะไรถ้าเครื่องประดับแรงต่างก็แบบเทวดางั้นนะแต่อยู่สายของท้าวเวสสุวรรณโนแต่ยังหงุดหงิดนะตอนนี้ยังไม่หงุดหงิดแต่วิมานใกล้ๆกันบางวิมานพอหงุดหงิดแล้วจะมีลักษณะเป็นยักษ์เลยปานาธิบาตเวลากลับมาเป็นมนุษย์อีกนี่อายุจะไม่ค่อยจะยืนนั่นเพราะนั้นเนี่ยตอนเป็นชาวสวรรค์แล้วนี่ต้องสั่งสมการเจริญภาวนาให้เยอะๆจะได้อาบุญภาวนาต่ออายุไปเรื่อยๆมันก็มีทางออกดังนั้นเอาต้นตรงปลายตรงกันดีกว่าเนาะต้นคดปลายตรงเราอย่าไปเอาเลยแต่ถ้าใครพลาดพลั้งมาก็ไม่เป็นไรกลับเนื้อกลับตัวกันเรื่องตรงนี้เราจะต้องศึกษากันอีกเยอะทีเดียวในรายการฝันในฝันเนี่ยครับที่เรื่องฝันในฝันนะครับเราทุกครั้งเคสสตัดดี้เป็นเรื่องฝันในฝันครับเล่าให้ฟังก่อนนั่งธรรมะครับแต่เล่าให้ฟังเฉพาะลูกพระราชครับนักเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันครับเท่านั้นครับเราจะอันนี้เพราะฉะนั้นต้นคดปลายตรงตรงนี้เนี่ยถ้าใครดำเนินชีวิตผิดพลาดมาด้วยความไม่รู้หรือว่าต้องการเพื่อความอยู่รอดแล้วก็อย่าลืม4ข้อที่เคยบอกไว้จำได้ไหมครับ1อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด2บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่ม3เอาน่าจะลืมแล้วบดีเพิ่มมาเป็น5ครับ4อะไรมันนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมา5ปฏิบัติธรรมให้ก้าวถึงพระธรรมกายปฏิบัติธรรมให้ก้าวถึงพระธรรมกายเอาใหม่1อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด2บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่มอีก3มันนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด4ทำบุญเพิ่มให้เข้มข้น5ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะจริงครับ